วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงประวัติหนึ่งในตัวละครที่ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดในจักรวาล Marvel เลยก็ว่าได้เขาคนนี้นะครับเป็นตัวละครสุดคลาสสิกเป็นขวัญใจของชนชาวอเมริกาเขาคนนี้จะเป็นใครไม่ได้กัปตันอเมริกานั่นเองครับโดยตัวละครกัปตันอเมริกาอันนี้นั้นถือว่าอยู่ในโลกคอมิกมานานแสนนานครับโลดแล่นมานานแสนนานมีประวัติเกิดขึ้นมากมายมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเล่าประวัติที่มาของกัปตันอเมริกาการว่าเขาเป็นใครทำไมเขาถึงมาเป็นกัปตันอเมริกาได้แล้วเขาทำอะไรได้บ้างเราจะมาฟังกันครับผมแต่ก่อนหน้านั้นนะครับมาฟังกิจกรรมกันก่อนแป๊บเดียวจริงๆนะครับตอนนี้กำลังเห่อครับผมเพิ่งได้เสื้อมาครับเสื้อคอมิกเวิลด์เนี่ยอยากแจกเหลือเกินโดยสัปดาห์นี้นะครับเราแจกกันถึง5ตัวครับผมแจกต่อสุดสัปดาห์นี้นะครับใครอยากร่วมสนุกเนี่ยก็มากดแชร์คลิปของเราเยอะๆเลยยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะครับจะเป็นอาร์เธอร์เดย์หรือคอมิกเวิลด์ก็ได้แชร์เข้าไปเถอะมีสิทธิ์ลุ้นหมดอ่ะและในตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วมาฟังประวัติของกัปตันอเมริกากันเลยดีกว่าโดยประวัติของตัวละครกัปตันอเมริกานี้นะครับเราจะขอลงลึกกว่าตัวอื่นนิดนึงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากัปตันอเมริกานั้นถูกเขียนขึ้นโดยโจไซมอนกับแจ็คเคอร์บี้ครับเขาปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือกัปตันอเมริกาคอมิกเล่มหนึ่งซึ่งอย่างที่เราเห็นกันนะครับหน้าปกของกัปตันอเมริกาเนี่ยเป็นกัปตันอเมริกานั้นกำลังต่อยฮิตเลอร์อยู่ซึ่งสาเหตุที่ว่าต้องเป็นฮิตเลอร์นั้นเพราะตอนนั้นนะครับประเทศอเมริกานั้นเกิดสงครามขึ้นอยู่จริงๆครับผมไอทางคนเขียนการ์ตูนเนี่ยก็ต้องการจะสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนในชาติต้องการปลุกใจคนในชาติก็เลยเอาฮิตเลอร์มาเป็นหน้าปกเลยเนี่ยโดยกัปตันกำลังยำอยู่ซึ่งด้วยเหตุนี้เองนะครับผมกัปตันอเมริกานั้นเลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของตัวแทนแห่งความรักชาตินั่นเองและด้วยกระแสรักชาตินี้นะครับทำให้คอมิกบุ๊กเล่มนี้ขายได้เกือบล้านเล่มเลยครับผมทีนี้เรามาฟังเกร็ดความรู้เรื่องอื่นกันเลยดีกว่ากัปตันอเมริกานะครับตอนแรกไม่ได้ชื่อกัปตันอเมริกาครับผมแต่ทว่าตอนแรกนะครับตัวละครนี้ถูกตั้งชื่อว่าซูเปอร์อเมริกานั่นเองแต่ทว่าไอคนเขียนก็คิดไปคิดมาเนี่ยฮีโร่มันก็ชื่อซูเปอร์กันมาเยอะแล้วกัปตันยังไม่ค่อยมีเลยเปลี่ยนเป็นกัปตันอเมริกาน่าจะเวิร์กกว่าและในจังหวะนั้นเองนะครับกัปตันอเมริกาก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเรื่องต่อมาที่เราจะพูดกันก็คือบักกี้นั่นเองครับผมบักกี้อย่างที่ทุกคนรู้กันนั้นเขาคนนี้คือคู่หูของกัปตันอเมริกาครับแต่ทว่าชื่อบักกี้นั้นมาจากไหนกันล่ะชื่อบักกี้จริงๆแล้วโจไซมอนเป็นคนตั้งให้ครับผมโดยเขาเอาชื่อบักกี้เนี่ยมาจากไอ้นักเล่นบาสเกตบอลในโรงเรียนของเขาครับแบบไอ้นักบาสเนี่ยคนนี้เก่งมากๆเลยโจชอบมากเลยเอามาตั้งเป็นชื่อตัวละครในการ์ตูนซะเลยซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยเขาก็ได้สแตนลีย์เข้ามาอยู่ในทีมการเขียนด้วยครับผมจากนั้นนะครับคอมิกกัปตันอเมริกานั้นก็ได้โลดแล่นในวงการการ์ตูนมานานแสนนานแต่ทว่าก็มีอยู่ช่วงนึงที่คอมิกกัปตันนั้นตกต่ำไหมครับผมแต่ทว่าในที่สุดนั้นกัปตันอเมริกาก็หาหนทางที่จะกลับมาโลดแล่นในวงการอีกได้ด้วยการที่ว่าเขาเอากัปตันนั้นไปเข้าร่วมกับทีมอเวนเจอร์นั่นเองและคอมิกของกัปตันอเมริกานั้นก็ยังคงถูกตีพิมพ์จนถึงทุกวันนี้ครับผมทีนี้นะครับเราได้ฟังประวัติของคอมิกกัปตันอเมริกาไปแล้วเรามาฟังประวัติของตัวสตีฟโรเจอร์เองกันบ้างดีกว่ากัปตันอเมริกานั้นมีความเป็นมายังไงมาฟังกันเลยครับสตีฟโรเจอร์นั้นด้วยความที่ว่าเขาเป็นตัวแทนของเสรีภาพเขาเป็นตัวแทนของอเมริกาสตีฟนั้นเลยเกิดวันไหนครับผมทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วเขาเกิดวันที่4กรกฎาคมนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันชาติของอเมริกาเป็นวันที่อเมริกานั้นประกาศเสรีภาพครับผมเด็กชายสตีฟโรเจอร์ของเรานั้นโตขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่ได้ดีนะครับผมเมื่อสตีฟเริ่มรู้ความเริ่มโตขึ้นเนี่ยสตีฟนั้นค้นพบครับว่าตัวเองเนี่ยมีใจรักในการวาดรูปเขาฝากฝ่ายด้านศิลปะมากๆเลยในตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นนั้นแม่ของเขาก็ได้จากไปครับซึ่งแม่ของเขานั้นตายลงด้วยปัญหาสุขภาพครับผมและดูเหมือนว่าสตีฟนั้นจะได้ฝั่งแม่มาเยอะครับสุขภาพของสตีฟนั้นก็ไม่ค่อยดีซึ่งนั่นทำให้สตีฟเป็นเด็กที่อ่อนแอและมักจะถูกกลั่นแกล้งอยู่บ่อยๆครับแต่ทว่าสตีฟนั้นก็ยังคงเป็นเด็กที่มีจิตใจดีอยู่จากนั้นเวลาก็ผ่านไปวันแห่งการเปลี่ยนแปลงก็ได้มาถึงเมื่อวันนึงครับสตีฟได้ไปดูหนังเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับนาซีเรื่องเกี่ยวกับสงครามโลกสตีฟนั้นเห็นความโหดร้ายของสงครามครับเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงเขาต้องการจะสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้และด้วยเจตจำนงอันมุ่งมั่นของสตีฟโรเจอร์นี่เองเขาตัดสินใจไปสมัครเป็นทหารครับแต่ทว่าร่างกายของเขานั้นก็อ่อนแอเกินไปแต่ด้วยความที่เขามีจิตใจดีเนี่ยทำให้สตีฟนั้นไปสะดุดตาของดร.อับราฮัมเออร์กินได้ครับผมดร.นั้นต้องการให้สตีฟเข้าเป็นแคนดิเดตเข้าเป็นตัวเลือกของโครงการซูเปอร์โซลเยอร์ซึ่งสตีฟนั้นก็ต้องรับบททดสอบมากมายแต่ทว่าสตีฟนั้นก็ผ่านมันมาได้และได้เข้าสู่โครงการรีเบิร์ธครับผมโครงการนี้นะครับเปลี่ยนสตีฟให้กลายเป็นซูเปอร์โซลเยอร์มีพลังเหนือมนุษย์ทุกอย่างนะครับถ้าจะให้เรียกง่ายๆก็คือสตีฟสแตทเต็มทุกอย่างครับผมสตีฟตีบวก10อะไรอย่างงี้ครับสแตท99ทุกอย่างครับแต่ถ้าว่าหลังจากที่สร้างซูเปอร์โซลเยอร์คนแรกอีกเนี่ยโปรเจกต์มันไม่จบแค่นั้นสิครับ
อเมริกานั้นต้องการจะสร้างกองทัพซูเปอร์โซลเจอร์แต่ทว่าการสร้างนี้ก็ไม่สำเร็จครับผมเพราะในตอนที่สร้างสตีฟสำเร็จเนี่ยกลุ่มของไฮด้านั้นก็ได้ส่งสปายเข้ามาและสปายนั้นก็ได้ลอบสังหารด็อกเตอร์ผู้คิดค้นเซรุ่มออกไปครับผมแม้ว่าสตีฟนั้นจะสามารถจัดการกับสปายได้แต่ทว่าด็อกเตอร์ผู้คิดค้นเซรุ่มนั้นก็ได้ตายไปแล้วซึ่งด้วยเหตุนี้เองทำให้อเมริกานั้นไม่สามารถผลิตซูเปอร์โซลเจอร์ได้อีกผลพวงจากเหตุการณ์นี้ก็คือสตีฟนั้นไม่เคยได้ออกไปปฏิบัติงานเลยครับผมทางรัฐบาลนั้นเห็นว่าซูเปอร์โซลเจอร์นั้นมีแค่คนเดียวเขาจะเสียสตีฟไปไม่ได้โดยทางรัฐบาลนั้นตัดสินใจสตีฟในการเป็นโฆษณาครับผมใช้เขาเป็นมาสคอตแทนซึ่งสตีฟนั้นก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เลยเขาอยากออกไปสร้างความแตกต่างสตีฟทนไม่ไหวแล้วสตีฟเลยแอบออกมาครับผมซึ่งในตอนนั้นเองนะครับสตีฟก็ได้เจอเข้ากับบักกี้จากนั้นทั้งสองคนก็ได้ผจญภัยกันมากมายนะครับผมสตีฟกับบักกี้นั้นผจญภัยกันอยู่นานพวกเขาได้จัดการทั้งเหล่านาซีทหารญี่ปุ่นทหารรัสเซียอะไรมากมายครับผมการผจญภัยนั้นดำเนินอยู่นานมากๆเลยแต่ทว่าการผจญภัยนั้นก็ต้องมีวันจบลงในภารกิจสุดท้ายของสตีฟและบักกี้นั้นพวกเขาต้องมาหยุดยั้งแผนร้ายของบารอนซีโมซึ่งในตอนที่พวกเขานั้นไปหยุดยั้งเครื่องบินระเบิดครับผมกัปตันนั้นกระโดดไปแล้วแต่พลาดท่าตกลงมาซึ่งด้วยเหตุนี้เองนะครับทำให้กัปตันนั้นจมสู่ทะเลลึกและถูกแช่แข็งเอาไว้นานแสนนานเป็นเวลาหลายปีเลยครับส่วนทางบักกี้นั้นก็ระเบิดไปพร้อมเครื่องบินด้วยครับผมแต่ผลปรากฏออกมาว่าบักกี้นั้นไม่ตายถูกพวกรัสเซียนั้นเก็บเอาไปได้ครับซึ่งภายหลังบักกี้ก็ได้กลับมาในฐานะของวินเทอร์โซลเจอร์อย่างที่พวกเราทุกคนรู้จักกันนั่นเองจากนั้นเวลาก็ผ่านไปครับผมในช่วงเวลานี้เนี่ยที่กัปตันนั้นถูกแช่แข็งอยู่ก็ได้มีคนมารับหน้าที่แทนครับผมแต่ทว่าไอ้เรื่องราวเนี้ยเราจะพูดกันถึงในคลิปแยกของเขานะครับเพราะมันยาวมากมีหลายคนมากๆครับก็ขอข้ามตรงนี้ไปก่อนละกันมาฟังตอนกัปตันกลับมากันเลยดีกว่าครับในวันหนึ่งครับผมจู่ๆไอ้น้ำแข็งที่ฝังกัปตันอเมริกาเนี่ยก็ไปโผล่ขึ้นแถวขั้วโลกเหนือครับไอ้ชาวเอสกิโมเนี่ยก็ไปบูชาใหญ่เลยซึ่งเนมอร์ก็ไม่พอใจครับผมเนมอร์ก็เลยบุกไปทำลายน้ำแข็งก้อนนั้นครับโดยเนมอร์นั้นจับน้ำแข็งก้อนนั้นโยนไปครับผมแต่ด้วยความโชคดีหรืออะไรเนี่ยไอ้ก้อนน้ำแข็งที่ฝังกัปตันอเมริกาไว้ข้างในเนี่ยไหลตามน้ำมาเรื่อยๆครับผมซึ่งด้วยเหตุนี้เองนะครับอเวนเจอร์ก็ได้ไปเจอเข้าซึ่งในตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อครับว่านี่กัปตันจริงหรือเปล่าวะจู่ๆคนที่หายไปเป็นเวลาหลายสิบปีเนี่ยจะกลับมาโดยปาฏิหาริย์ได้ยังไงซึ่งด้วยเหตุนี้เองนะครับผมกัปตันก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังซึ่งเหตุการณ์ก็ตรงตามจริงทุกอย่างครับจากนั้นอเวนเจอร์ก็ยังไม่เชื่อใจสนิทครับผมลองให้เขาทดสอบดูดีกว่าซึ่งปรากฏว่าความสามารถของเขานั้นก็เป็นไปตามที่กัปตันอเมริกามีจริงๆครับและด้วยเหตุนี้เองกัปตันอเมริกาก็เลยกลับมาอย่างสมบูรณ์ครับผมแต่ทว่าในตอนนี้เองกัปตันนั้นก็ยังไม่ได้เข้าร่วมทีมอเวนเจอร์ครับในเวลาต่อมาเนี่ยทีมอเวนเจอร์นั้นได้เจอกับปัญหาใหญ่ครับผมมีเอเลี่ยนมาบุกสาปอเวนเจอร์ให้กลายเป็นหินซึ่งกัปตันนั้นก็โชว์ความสามารถให้ดูว่าเขาสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้โทนี่สตาร์กนั้นเห็นความดีความชอบของกัปตันเนี่ยก็เลยเอากัปตันเข้าทีมนะครับผมและในเวลาต่อมากัปตันก็ได้กลายเป็นผู้นำทีมอเวนเจอร์นั่นเองและจากนั้นนะครับการผจญภัยครั้งใหม่ของกัปตันอเมริกาก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งเราสามารถรอติดตามได้ในคอมิกที่เราจะทำลงมาเรื่อยๆนะครับผมทีนี้นะครับเราได้ฟังประวัติกันไปแล้วมาฟังความสามารถของกัปตันกันบ้างดีกว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะครับกัปตันอเมริกานั้นเป็นซูเปอร์โซลเจอร์ครับผมกัปตันอเมริกานั้นมีฮีลิ่งแฟกเตอร์แบบอ่อนๆด้วยครับผมแล้วก็ยังมีความสามารถมากกว่ามนุษย์ทั่วไปมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีกว่ามนุษย์ทั่วไปมีความแข็งแกร่งมากกว่ามนุษย์ทั่วไปแต่ทว่าการเป็นกัปตันเนี่ยก็ไม่ได้ดีเสมอไปครับไม่ว่าจะฉลาดกว่าเก่งกว่าคนอื่นๆเนี่ยแต่กัปตันนะครับผมด้วยความที่ร่างกายของเขานั้นสามารถฟื้นฟูได้เร็วกัปตันนะครับกินเหล้าเท่าไหร่ก็ไม่เมาครับผมจะกินไป10กลมก็ไม่เมาครับซึ่งด้วยเหตุนี้เองเนี่ยทำให้ผมนั้นไม่อยากเป็นกัปตันอเมริกาเอาซะเลยและอีกหนึ่งอย่างที่ถือว่าเป็นความสามารถของกัปตันอเมริกาไม่สิต้องเรียกว่าเป็นแบบสัญลักษณ์ของกัปตันอเมริกาก็คือโล่ของเขาครับผมเวลากัปตันใช้โล่เนี่ยจะเหมือนว่าเขาเก่งขึ้นคูณ2ครับผมเหมือนได้อาวุธตีบวก10เข้าไปครับเพราะเป็นอาวุธที่แบบรู้ใจกัปตันจะปาได้แม่นมากโอ้โหลีลาการต่อสู้บวกกับโล่เนี่ยสุดยอดมากๆครับผมและนี่นะครับก็คือความสามารถทั้งหมดของกัปตันอเมริกาทีนี้นะครับก่อนจะจากกันไปเนี่ยมาฟังศัตรูตัวหลักๆของกัปตันอเมริกากันดีกว่าอย่างที่หลายๆคนรู้นะครับศัตรูตัวหลักๆก็มีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกครับจำพวกแบบว่าฮอสโบนบาลอนซีโมซึ่งไอซีโมเนี่ยเป็นทั้งพ่อทั้งลูกเลยเนี่ยเป็นศัตรูของกัปตันอเมริกาหมดเลสเกลมาดามไฮดราแล้วก็ไฮดราทั้งองค์กรนั่นแหละครับเป็นศัตรูของกัปตันอเมริกาหมดและนี่นะครับก็คือเรื่องราวคร่าวๆของกัปตันอเมริกาและสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปขอฝากเรื่องของหนังกัปตันอเมริกาไว้ก่อนครับผมซึ่งต้องบอกว่าบทต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากๆครับผมชอบทุกภาคเลยใครยังไม่เคยดูเนี่ยแนะนำให้ไปดูเลยครับ3ภาคนี่ดีทุกภาคครับผมแต่ให้บอกกันตรงๆเนี่ยผมแอบชอบภาค2ที่สุดเลยภาค3ก็ประทับใจมากๆนะครับแต่ชอบภาค2มากกว่าว่ะไม่รู้ทำไมอาจเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ของบักกี้กับกัปตันในแบบ
ฉบับภาพยนตร์นั้นอาจจะดูลึกซึ้งกว่าในฉบับของคอมิกนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันซึ่งหากใครดูกันมาแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วผมผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอีกก็บอกกันมาได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยขอบคุณที่ติดตามกันมานานแสนนานนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน